อ่ะมาต่อที่เรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับโปรสาวดาวรุ่งวัย18ปีอย่างมะทุศรรอดเนนะฮะเพิ่งจะเทิร์นโปรแต่ว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากนะครับขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวในรอบแรกศึกกอล์ฟไทยวิเมนทัวร์โรดทูเวิลด์แรงกิ้งสนาม3ที่พัทยาครับการแข่งขันกอล์ฟอาชีพหญิงรายการ SAT ไทยวิเมนทัวร์โอเพ่นหรือว่า SAT TWT OpenRoad to World Ranking สนามที่3ประจำปี2021ถึง2022ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2.5 ล้านบาทที่สนามฟินิกโกกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับพัทยาพา72ระยะ 6,328 หลาที่ชลบุรีครับเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันในวันแรกนะครับจบวันแรกเป็นทางโปรเฟิร์สมัธุศรรอดเนนโปรสาวดาวรุ่งวัย18ปีซึ่งน้องเพิ่งจะเทิร์นโปรเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับประเดิมสนามไทยวิเมนทัวร์ครั้งแรกก็ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บไป6อันเดอร์พา66ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวครับโดยมีโปรพราวชเนตีวรรณแสนโปรสาวจากเชียงใหม่และโปรมายตรีฉัตรจีนกลับตามมาเป็นอันดับ2ร่วมที่สกอร์5อันเดอร์พา67ครับส่วนอันดับ3ร่วมหลังจบวันแรกมีด้วยกันถึง4คนด้วยกันนะครับมีพัชรจุธาคงกระพันพิมพิสารับรองสมาพรแข่งขันและนนทยาศรีสว่างนะครับทำสกอร์เท่ากันที่4อันเดอร์พา68นะครับเดี๋ยวรอดูในวันนี้ครับวันที่2ของการแข่งขันนะครับว่าโปรเฟิร์สมัธุศรนั้นจะทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องหรือไม่ครับ